วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทางเจรตำรวจเนี่ยก็ได้ทยอยเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีการหลบหนีของเสียแป้งนะคะมาให้ปากคำซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีชื่อของประธานติ่งซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่แป้งนาโนดได้พาดพิงถึงด้วยนะคะซึ่งนักข่าวของเราคุณพดุงศิลป์ศรีชยโยเนี่ยก็ลงพื้นที่ติดตามอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงนะคะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณพดุงศิลป์ตอนนี้ค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพัทลุงวันนี้ถือว่ามีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสําคัญในคดีเสียแป้งนะผมอยู่ที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงตอนนี้คณะทํางานของเจรตํารวจเนี่ยก็ทยอยสอบปากคําผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเสียแป้งเนี่ยเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีนายจรวดเนี่ยเข้ามาให้ปากคำล่าสุดเมื่อช่วงเช้าบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่เสียแป้งพาดพิงในคลิปนั่นก็คือประธานติ่งนะครับก็เข้ามาให้ปากคำเดี๋ยวไปชมบางช่วงบางตอนในช่วงที่ประธานติ่งขับรถเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจเขาจะพูดว่าไงกับผู้สื่อข่าวบ้างไปติดตามชมกันก่อนครับวันนี้ตำรวจเรียกมาทำอะไรนะครับพี่ผมยังไม่ทราบเลยเนี่ยพูดถึงว่าประเด็นที่ว่าแป้งพูดถึงในคลิปที่ติ่งไม่ได้หักใจอะไรใช่ไหมครับไม่ได้หักใจอะไรครับวันนี้น่าจะเป็นการเลือกสอบในยังที่เข้าไปร่วมพี่เอไม่ได้ฟ้ายังไม่ทราบมาเลยมาเลยพี่เอเขาจะไม่ทราบครับไม่ทราบผมยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวเราว่าจะกดเดี๋ยวค่อยคุยนะครับไม่รู้เลยว่าเขาคุยเรื่องอะไรเรื่องบุคคลที่ถูกเสียแป้งหรือนายชลิตทองด้วงพาดพิงนะครับโดยการเป็นการพาดพิงในคลิปที่เสียแป้งได้มีการเผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ประธานติ่งก็มาในเสื้อเชิ้ตสีขาวลงจากรถนะครับนักข่าวก็พยายามเดินเข้าไปสอบถามนะครับว่าวันนี้มาให้ปากคำเรื่องอะไรซึ่งประธานติ่งก็บอกว่ายังไม่ทราบเหมือนกันถ้าทราบแล้วก็จะลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมย้อนไปสักนิดนึงครับว่าประธานติ่งเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องยังไงประธานติ่งก็คือนายสมชายเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในคดีเสียแป้งเกิดจากเสียแป้งเนี่ยน่าจะมีความคับแค้นหรือน้อยอกน้อยใจนะครับจากเรื่องที่ประธานติ่งและลูกน้องเนี่ยบุกไปชิงตัวนายจรวดนะครับเนื่องจากว่าอัยการบอยที่สนิทกับประธานติ่งเนี่ยได้มีการโทรประสานให้ประธานติ่งไปช่วยนายจรวดในวันที่มีการชิงตัวนายจรวดเมื่อประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมปี62ที่ผ่านมาโดยประธานติ่งได้โทรหาเสียแป้งให้ไปช่วยอีกทางหนึ่งซึ่งในมุมเสียแป้งเนี่ยมองว่าทุกคนอยู่ในเหตุการณ์ร่วมปฏิบัติการแต่ทำไมเสียแป้งถึงตกเป็นผู้ต้องหาเพียงคนเดียวจนนำมาสู่การที่เสียแป้งอัดคลิปพาดพิงประธานติ่งนะครับสำหรับประธานติ่งเนี่ยก็ได้ถูกคณะทำงานของเจรตำรวจเนี่ยสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อสืบสวนว่ามีตำรวจรายใดเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเสียแป้งด้วยนะครับนอกจากนี้มีรายงานนะครับว่านายจรวดหรือนายบอยสิทธิเดชทรงเดชะแล้วก็นายสวัยรุยันผู้สื่อข่าวภูมิภาคนักข่าวที่นำคลิปมาเสียแป้งมาเปิดเผยเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยก็จะเดินทางมาให้ปากคำอีกครั้งคาดว่าน่าจะเป็นในช่วงบ่ายนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดตั้งแต่ช่วงเช้าที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับว่ากรณีที่ผู้ต้องหาทั้ง5รายที่ถูกตำรวจจับกุมจากการช่วยเสียแป้งลงจากเขาหลังจากที่มีการเข้าปะทะเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับโดยทั้งหมดได้ถูกจับกุมไปเมื่อ2วันก่อนที่ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการประกันตัวออกไปคนละ 36,000 บาทประเด็นนี้ครับคุณผู้ชมทำให้ญาติของกลุ่มผู้ต้องหาล็อตแรกที่ช่วยเสียแป้งหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชเมื่อประมาณเกือบปลายเดือนตุลาคมเนี่ยเกิดความกังวลใจว่าทำไมญาติของตนเองถึงไม่ได้รับการประกันตัวเหมือนกับผู้ต้องหากลุ่มนี้คิดว่าอัตราโทษและข้อหาก็ไม่น่าจะแตกต่างกันเท่าไหร่จึงมีการตั้งข้อสังเกตในส่วนนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงครับต้องบอกว่าฝนตกสลับหยุดสลับหยุดตลอดนะฮะซึ่งตอนนี้นักข่าวบรรดากองทัพสื่อมวลชนก็รอให้ประธานติ่งและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแป้งทั้งหมดเนี่ยทยอยเข้าให้ปากคำตรงนี้น่าจะมีการปักหลักรอไปจนกว่าจะได้ข้อมูลล่าสุดนะครับซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับที่สถานีก่อนครับ
ขอบคุณค่ะคุณพนุงศิลป์ศรีชโยนะคะรายงานสดมาจากพัทลุงนะคะติดตามเรื่องของนายแป้งนาโหนดนะคะซึ่งมันก็มีข้อมูลว่าตอนนี้เนี่ยฮะนายแป้งนาโหนดเนี่ยน่าจะหลบหนีออกจากประเทศไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่อินโดนีเซียอันนี้เป็นข้อมูลนะคะล่าสุดเนี่ยเขาก็ว่ากันมาอย่างนี้แล้วก็ตำรวจที่จะต้องเรียกเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มที่แป้งนาโหนดนะคะได้ออกมาแฉว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการไม่ต้องถูกดำเนินคดีซึ่งก็จะทยอยมาให้ปากคำเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นล็อตแรกนะคะที่มี5คนแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยแป้งนาโหนดเนี่ยก็เผยชื่อมีตำรวจมีอัยการมีคนนั้นคนนี้เรียกรับสินบนต่างๆนานาใช่ะคะทีมข่าวของเรานั้นก็ได้รับการเปิดเผยนะคะจากแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามก็บอกว่าเป็นคนที่มีความสนิทสนมกับแป้งนาโหนดมาก่อนเปิดเผยเส้นทางการเงินบอกว่าก่อนที่จะสิ้นอิสรภาพนั้นแป้งคนนี้ละค่ะมีทรัพย์สินร่ำรวยเป็นหลักร้อยล้านบาทนะคะท็อปนิวส์นั้นได้ข้อมูลสำคัญจากแหล่งข่าวรายหนึ่งบุคคลคนนี้ก็บอกว่ารู้จักกับเสียแป้งมาเป็นเวลานานได้เปิดเผยฐานะทางการเงินของนายชวลิตทองด้วงหรือนายแป้งนะคะบอกว่าย้อนไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนายแป้งเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจากการที่เขาเป็นสายให้กับตำรวจในการปราบปรามยาเสพติดค่ะโดยการลงพื้นที่หาข่าวไม่ว่าจะเป็นนักค้ายาทั้งรายใหญ่รายย่อยแล้วก็ส่งให้กับตำรวจก่อนที่จะเข้าจับกุมก็เลยทำให้ตำรวจทั้งจังหวัดพัทลุงและตำรวจภูธรภาค9ต่างก็รู้จักแป้งนาโหนดเป็นอย่างดีจนกระทั่งในแป้งนั้นเริ่มเห็นช่องทางการทำเงินจากนักค้ายาก็เลยตัดสินใจอุ้มนักค้ายาไปต่อรองเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมตัวในแต่ว่าช่วงแรกนะคะในแป้งเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนักค้ายารายใหญ่ก็เลยทำได้เพียงแค่อุ้มนักค้ายารายย่อยไปรีดไถหรือไปตบทรัพย์ต่อมามีตำรวจบางคนเริ่มเข้ามาช่วยค่ะซึ่งก็มีการต่อรองผลประโยชน์กันบางครั้งก็มีตำรวจระดับรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเนี่ยขับรถให้ในแป้งไปปฏิบัติงานเลยก็มีให้เห็นและเมื่อเป็นแบบนี้ก็เลยยิ่งทำให้นักค้ายาไม่ว่าจะรายใหญ่รายเล็กยอมในแป้งกันเกือบทุกคนโดยปฏิบัติการอุ้มนักค้ายาหลายครั้งในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมานะคะปรากฏว่ามีบางเหตุการณ์ที่ตกเป็นข่าวดังรวมไปถึงการอุ้มนายจรวดหรือนายสิทธิเดชทรงเดชะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2562เป็นต้นเหตุนี่แหละค่ะที่ทำให้แป้งนาโหนดนั้นติดคุกแหล่งข่าวรายนี้ยังให้ข้อมูลที่สำคัญบอกว่าธุรกิจการอุ้มรีดนักค้ายาของแป้งนั้นมีตำรวจคุ้มครองอยู่ตั้งแต่ชั้นประทวนไปจนถึงระดับนายพลโดยเฉพาะนายพลตำรวจรายหนึ่งที่เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดในจังหวัดพัทลุงเป็นคนดูแลนายแป้งมาตลอดแล้วก็มีการตอบแทนนะคะนายแป้งก็ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งราคากว่า40ล้านบาทให้กับนายพลตำรวจที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายพลรายนี้แล้วค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามธุรกิจเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้นายแป้งเก็บเงินไว้กับตัวได้ทีนี้ก็เลยต้องมีการถ่ายเทไปยังคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องรวมแล้วนับร้อยล้านบาทก็จะเห็นได้จากการที่แป้งเองนั้นเคยลงสมัครเลือกตั้งสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแน่นอนค่ะต้องใช้เงินใช้ทองเป็นจำนวนมากในการหาเสียงครั้งนั้นด้วยค่ะจากการเป็นสายสายก่อนพัฒนาไปอุ้มนักค้ายาไปรีดไถอ่ะว่าง่ายเลยนะคะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากข้อมูลตรงนี้ก็คือว่าแป้งเนี่ยพอได้เงินมาเนี่ยก็ต้องไปพันกับเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมประเด็นนี้นะคะก็น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ชม